ว่าไงครับขอต้อนรับเข้าสู่พาร์ทที่28นะครับครับผมมันถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องไปเอาดาบกันละฮะตื่นเต้นไหมแต่ว่าก่อนอื่นนะผมขอไปส่งไอ้นี่ก่อนส่งข่าวให้ภูราก่อนเนาะมาวันนี้เราต้องไปเอาดาบกันครับเพื่อที่จะเปิดความทรงจำสุดท้ายกันเนาะโอเคถึงนี่แล้วเนื่องจากวันนี้จะไปเอาดาบกันนะก็เปลี่ยนเสื้อกันดีกว่าต้องไปอันนี้รองเท้าเอานี้ดีกว่าจะได้เห็นหัวชัดๆเออใส่ต่างหูไปเลยรายงานข่าวครับใช่ครับเรียบร้อยครับผมภัยพิบัติที่ปราสาทไฮรูนก็เรียบร้อยนะครับโอเคเหลือแค่เราต้องไปที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เดกุใช่ไหมไปเอาดาบแล้วก็ตามหาเจ้าหญิงเซลดาต่อทีนี้ไอ้ต้นไม้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ตรงกลางของแบบนี้เลยแล้วไอ้ป่าเนี่ยผมเคยเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วมันเข้าไปไม่ได้มันไม่เหมือนภาคที่แล้วเข้าไปไงดีวะไปเอาโล่ก่อนดีกว่าครับนี่ไปเอาโล่ก่อนดีกว่าโอเคผมจะบอกว่าจริงๆอ่ะผมเคยมาเดินเล่นที่ปราสาทแล้วเออแล้วผมก็เคยเจอโล่แล้วด้วยเออแต่ผมว่าเอ้ยอยากให้ทุกคนได้ดูอ่ะอยากให้สนุกกันนะก็เลยรีเซฟของเกมที่ผมไปเจอโล่แล้วผมก็อ่ะเอาใหม่ไปหาโล่กับทุกคนดีกว่านี่โล่จะอยู่ที่ตรงนี้หวังว่าไอ้หยิกยือจะไม่อยู่นะเพราะคราวก่อนผมมาแล้วผมเจอไอ้หยิกยือเดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนเผื่อไอ้ยึกยือมันอยู่เย็บเผื่อไอ้ยึกยือมันอยู่ครับนั่นไงอยู่จริงด้วยไม่ให้จะตั้งตัวไม่ให้จะตั้งตัวอย่าให้มันตั้งตัวครับอย่าให้มันตั้งตัวฮะเฉยๆเลยมึงอ่ะเฉยๆเลยครับเพ่นฮะเพ่นไม่โดนหรอไม่โดนได้ไงวะเอาเฮ้ยดับเอออย่าให้ตั้งตัวฮะอย่าให้มันตั้งตัวครับอย่าให้มันตั้งตัวฮะอย่าให้มันตั้งตัวครับนั่นแหละครับโดนเข้าไปฮะนั่นแหละโดนเข้าไปครับปล่อยเสือไปครับอย่าให้มันตั้งตัวครับอุ๊ยแม่งปล่อยเอาหัวตายไปซะมึงอ่ะมาแล้วต่อไปกานอนมาที่ไหนเข้าใจเพ่นก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเอาไปมึงเดี๋ยวเจอนี่เอาไปเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวอุ๊ยไม่เป็นนี่ดีกันโล่ไปนะนี่เนี่ยอ
ี่เนี่ยนี่เนี่ยปล่อยดาบปล่อยเดี๋ยวนี้เลยนั่นแหละยอดมากครับเลิศฮะปัญหาก็คือเหมือนเดิมอาวุธแม่งอาวุธต้องสาบโอ้โหแล้วผมเสียอาวุธไป2ชิ้นโอ้เซ็งเลยธนูไม่ต้องหรอกมั้งอย่าไปครับไปเอาโล่กันดีกว่าปัญหาก็คือโล่เต็มทิ้งอะไรดีทิ้งนี่ดีกว่าครับนี่โล่อยู่ตรงนี้ครับผมครับถ้าเป็นภาคที่แล้วนะเราจุดไฟตรงนี้เนี่ยจะเป็นการทำให้เกิดวัดขึ้นมาวัดมันจะโผล่ขึ้นมาจากพื้นตรงนี้นะครับแต่ว่าภาคนี้นะฮะเป็นสมบัติของพวกเราเองโป๊ะเข้าไปนี่ครับไม่รู้มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเหมือนกันนี่แหละครับคุณค่าที่ผมคู่ควรโอ้ดูความสวยงามนั่นสิฮะฮัลโหลเบบี้ไปเราก็หาทางไปเอาดาบกันดีกว่าปัญหาคือไปยังไงเนี่ยดิมันเข้าไม่ได้ลองเข้าไปดูกันไหมมันเข้าไม่ได้ดิไปยิงตัวเองขึ้นไปกันครับป่าอยู่นี่นี่มันเริ่มเลยมันเข้าไปยังไงถ้าเข้าไปตรงๆก็เหมือนเดิมจับบนฟ้าไม่ได้เด็ดขาดหลงแน่นอนปึ๊บเปลี่ยนชุดเพื่อบรรยากาศนี่นะครับป่าแห่งการหลงทาง Lost Wood ฮัลโหลอ้าวนี่ไงไปไม่ได้อ่าฮะมินชีวูดคือตรงไหนเอ่ยมินชีวูดหรือเขาต้องการให้เราไปจากใต้ดินหรอโย ไปไม่ได้เลยเขาก็บอกมันว่าไปไม่ได้เลยลองไหนลองดิไปไปไปโอเคยอมแสดงว่าไม่ว่าจะไปทางไหนนะฮะเขาก็ไม่ให้เราเข้าไปข้างในเลยดังนั้นเขาให้เราไปจากใต้โลกแน่เลยอ่ะป่ะแบบลงไปใต้โลกแล้วมุดขึ้นมาอย่างเงี้ยลองไปดูกันครับหรอเล่นอย่างนั้นเลยหรอโอเคเดี๋ยวต้องเข้าบรรยากาศเปลี่ยนโลกเลยเออธนูก็ดาบใช้นี่ได้ไม่เราต้องเก็บดาบครับปึ๊บอย่างนี้แล้วก็ธนูใช้ที่เหมือนนี้นี่จะได้เข้าตีมนั่นหนีนี่ไงต้องขึ้นไปจริงๆด้วยโอเคชัวร์ครับนี่เขาให้เราขึ้นไปจากตรงนี้ป้าหวาปึ๊บนานอ่ะใต้ดินมันลึกอ่ะเย้ป่าโคดอกโอ้ต้นเดกุนะครับพฤกษาเดกุปั๊บนะปู่ปั๊บนะวัดมูซันนกเคียโอ้ยแต่ละชื่อเนาะ
โอเคครับเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์เอานี่ก่อนโอ้โอ้จะตายกันหมดเลยเหรอโอ้เด็กกูท้องไม่ดีท้องเสียท้องปู่เป็นไรอ๋อเคเก็ตอย่างนี้นี่เองอ่ะไปเจ็บตัวแล้วเจ็บตัวอีกนะกูเนี่ยจะลงไปใต้โลกเราก็อ๋อเราเข้าไปไม่ได้โอเคเราต้องเข้าไปจากตรงนี้อ่ะเก็ตนะข้างในปู่มีอะไรนั่นไงว่าฉันต้องมีนี่อู้ว่าแล้วนี่เนี่ยเอาไปเอาไปอีกเดี๋ยวอัญเชิญเพื่อนก่อนเอามาให้หมดเอาไปเลยเอาไปเยอะๆขึ้นแบบเดี๋ยวมูดรอจะจูไหนจะกลัวถ้าอันนี้ช่วยไหมอยากรู้ช่วยปะไม่ช่วยเลยก็วะไม่รู้นี่เนี่ยโอเคตายไปหนึ่งไม่รู้สับแหลกไปช่วยเว้ยนี่สุดยอดเพื่อนช่วยสุดยอดนี่อย่างมาฟันทองการ์นอนมาขึ้นมาเตอร์บอสเอาไปแม่งโคตรแรงเลยอ่ะอุ้ยหลบโดดหลบดาบใช่ไหมมาไม่โดนมาดิเดี๋ยวแป๊บนึงโลแพงไม่กัดจังหวะยากมองไม่เห็นถอยห่างใช่ไหมแข็งไปนี่แหละไม่โดนอุ้ยเจ็บหมดแล้วเนี่ยอาวุธหมดแล้วเอาอาวุธมาแทนเลยมีเพื่อนช่วยแล้วสบายขึ้นเยอะครับสู้คนเดียวนี่ตายอ่ะผมว่าเย้ปู่หายแล้วดีขึ้นบ่จ้าขอเก็บดาบก่อนเย้ thank you ดาบอยู่ไหนแต่ดาบก็ดาบต้องสาบอีกอะเออทีนี้ขึ้นไปจากตรงนี้โดยที่ไม่ไปผ่านได้ไหมอ
เหมือนจะไม่ได้เนี่ยไม่ได้โอ้ดีนะเนี่ยที่เปิดวัดไว้ก่อนโอเคไปครับโอ้ป่าโล่งเลยอ่ะแอปนะโปขอนี่ก่อนปึ๊บโอเคปึ๊บโอเคสวยยังเราสวยยังโอเคเราสวยแล้วเรียบร้อยครับทีนี้ปูปึ๊บโอ้ดีขึ้นบ่ยินดีครับปู่นานแค่ไหนอะสบายดีครับようまいられた、ハイラルの姫巫女、そしてマスターソードの主、リンクよ。こんにちは。主の剣、万全に回復しておる。再びその手に収めるがよい。ありがとうございます、デクノキ様。礼には及ばぬ。わしは何もしておらぬよ。傷を負っても自ら回復を果たす剣。たとえどんなに深い傷でも、時をかければ必ず。それだけではない。聖なる力を浴び、その力が強大であればあるほど、剣の力もまた強くなるのだ。さすがは女神が作り賜ったと謳われる伝説の剣よ。より強くなれる剣。ขอฟาที1,000ดาเมจได้ไหม？マスターソード。โอเคเราไปทำอะไรมาทำไมดาบต้องซ่อมดาบอยู่ไหนอ้าวดาบอยู่นู่นดาบอยู่ไหนมีคุณเมเนรุนะครับจากพาร์ทที่แล้วผมยังไม่ได้อ่านให้ฟังเนาะคุณเมเนรุนะครับนักปราชญ์แห่งจิตวิญญาณเป็นพี่สาวของราอูนะครับเธอช่วยน้องชายของเธอที่เป็นแขนขวาของลิงก์ณตอนนี้ในฐานะของนักปราชญ์แห่งจิตวิญญาณนะครับเมื่อนานมาแล้วตอนที่เธอโดนจัดการในการต่อสู้ครั้งนั้นเธอได้ใช้พลังในการที่จะเก็บวิญญาณของเธอไว้ในพูราแพดนะครับเธอรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องรับผิดชอบในฐานะชาวโซไนที่ทำให้ราชามารได้ศิลาไปแล้วก็สาบานกับเซลดาว่าเธอจะทำทุกอย่างเท่าที่เธอทำได้ในการจัดการกับราชามารในยุคปัจจุบันนะครับเค okay, แล้วก็คุณต้นไม้เดกุนะฮะเป็นต้นไม้ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่คอยเฝ้าพิทักษ์เฝ้าดูป่าโครกแล้วก็ดาบที่กระจัดความชั่วร้ายเป็นเพื่อนเก่าของเซลดาแล้วก็ลิงคุณต้นไม้นะครับคอยชี้แนะเซลดาแล้วก็ลิงให้ผ่านพ้นในภัยพิบัติครั้งก่อน
สำหรับเหล่าโคล็อกที่อาศัยอยู่ในป่าเขาเป็นเสมือนพ่อแล้วก็บ้านโอเคดาบอยู่ไหนอันนี้ไม่ขยับโอเคเมมโมรี่กลับมาแล้วอ๋อเมมโมรี่แรกนี่เองงั้นเปิดวัดกันก่อนดีกว่าเหวี่ยงเพื่อตีเหวี่ยงเพื่อให้โดนหรือประมาณนั้นแหละเหวี่ยงเพื่อตีเหวี่ยงเพื่อให้โดนฮะนี่เหรอโอเคอันนี้รู้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้เข้าใจแล้วเหวี่ยงเพื่อให้โดนอย่างนี้แล้วก็ยกขึ้นแล้วก็โป้งเข้าไปเกือบต้องใช้ครับโอเคเขาไม่ให้โอเคเขาไม่ให้เราเบรกฉลาดปึ๊บอ้าวทำไมมันแตกอ่ะปึ๊บนี่วิธีนี้ซะเลยThank you โอเคพอเก็ตโยกแล้วปึ๊บอย่างนี้ก่อนปึ๊บปึ๊บอุ้ย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 ทำไมมันงงงั้นน่ะปึ๊บต้องเหวี่ยงปึ๊บโกปึ๊บโอเคได้เว้ยก็ง่ายดีครับอันสุดท้ายรูปดาบนะครับอยู่ตรงนี้แถวๆนี้ไปวิ่งไอ้ดาบดาบฆ่าดาบรักชัดเจนอันนี้เห็นชัดเลยอ่ะนี封印はできたけれど。リンク、このままではあなたでも勝てない。นี่ไงฉากที่ดาบมันย้อนเวลากลับมามาสเตอร์โซดา
してマスターソードがดาบฉันดูดิเป็นปุ๋ยไปแล้วทิงค์は無事なのですねあなたは復活するために時を超えて私の元へゼルダ、私は君がこの世界に来たことに意味があると思っているよ。私にできることがある。いいえ、これは私にしかできないこと。竜へと姿を変えた者の心は永劫に戻らない。もう人に戻れない。ประโยคแรกที่มันพูดตอนลงมาจากเกาะไงคำนี้เลยไม่จริงอ่ะมันคือเซลดาขาวนั้นไม่ใช่ดาบใช่ไหมน้ำตาลสุดท้ายมีอันเสริมมีอันที่12ไม่เลยอันสุดท้ายมีอันเพิ่มอันที่12โอเคไปไม่รอแล้วต่อครับคือตอนแรกอะผมนึกว่าตัวพี่สาวใช่ไหมของราชาราวเอือเขาแบบเพราะตัวเขาไม่อยู่ในความทรงจำนี่ผมก็นึกว่าตัวเขาเนี่ยแบบเสียสละตนเองหรืออะไรสักอย่างให้กลายเป็นมังกรไปเซลดาเหรอจริงปะเนี่ยนี่มาคุยกันก่อนเลยเจ๊ถึงได้ชื่อน้ำตาแห่งมังกรนี่อย่างนี้เนี่ยอู้หูภาคนี้แม่งสุดจัดเฮ้ยเราอะใช่คนที่เราตามหาเปล่าคุยกันหน่อยได้ไหมจะไปเอาดาบก่อนเลยดีหรือว่าไปยังไงดีอะทำไงดีอะผมไปความทรงจำก่อนก็ได้นั่งเงี้ยกัดฟังเลยเนี่ยมาอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายจริงๆมั้งไม่รู้อันที่12その力が強大であればあるほど
剣の力もまた強くなるのだ。あなたは時の力だけでなく、強く神聖な浜の力も秘めている。秘石を飲んだ者は調整不良の竜となり、永劫の時を手に入れる。ミネル様、よろしくお願いします。เขาไปอยู่ในแพทตอนนี้นี่เองリンク、マスターソードは必ず復活させます。あなたに届くその日まで、私が聖なる力で抱き続け、必ず魔王を打ち倒せる剣に。竜へと姿を変えた者の心は永劫に戻らない。Silent Princess. กูแทบจะร้องไห้ความทรงจำสุดท้ายเป็นไงกันบ้างครับมันเศร้านะผมแทบจะร้องไห้เลยนะโอเคครับไปเรารู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรกันน่าจะไปจากตรงนี้ได้นะไปหานางกันครับโอเคนางอยู่ไหนนางอยู่แถวนี้
ู่นโอ้ยไกลจังเลยอะไปถึงปะวะหรือว่าจริงๆแล้วเรารอแถวภูเขาได้จริงๆผมว่ารอแถวภูเขาได้นะเนี่ยแถวๆนี้น่าจะผ่านพอดีเลยเจ๊ไม่เป็นไรมากันแล้วก็มากันครับเขาก็ปรากฏตัวให้เราเห็นตั้งแต่แรกแล้วนะไม่นึกเลยจริงๆนะไม่นึกจริงๆนึกไม่ถึงเลยอะได้ยินเสียงไหมครับไม่นึกว่าจะต้องมาเจอกันสภาพนี้จริงๆนะพร้อมไหมครับพอไหมเนี่ยพอเว้ยตื่นได้ยังเจ้าหญิงนิทราあなたの剣、マスターソードは魔王を滅する唯一の力。一度は魔王に敗れたけれど、長い眠りがこの深い傷を癒し、今度こそ魔王に打ち勝てるように。新たな力を吹き込んでみせる。あなたは最後の希望。どうかこの剣が未来のあなたに届きますように。
ี้เราควรทำอะไรต่อผมจะกลับไปบอกภูราก่อนนะครับแล้วอาจจะขอจบพาร์ทนี้ไว้เท่านี้พาร์ทนี้มันปื้มปริ่มมันปื้มปริ่มอ่ะมันไม่มีคำพูดอื่นบรรยายได้เลยอ่ะมันสุดแล้วอ่ะไม่มีดาเมจด้วยอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนั้นก็บอกอย่างนี้ไงเจ๊กกี้เอ๊ะเฮียก็ว่าอย่างนั้นแหละหน้าอาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายกันแล้วนะครับก็ก่อนหน้านั้นผมอาจจะไปฟาร์มนู่นฟาร์มนี่ให้เรียบร้อยซะก่อนเก็บนู่นเก็บนี่ให้ครบนะครับแล้วก็มาลุยพาร์ทสุดท้ายกันดีกว่าโอเคพาร์ทนี้ขอจบไปเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่พาร์ทหน้าอาจจะพาร์ทสุดท้ายหรือเปล่ายังไม่รู้แล้วไว้เจอกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ